สักวันจะเป็นยามฝันใฝ่จะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันอันนี้จริงๆเคยทำซิงเกิลไปแล้วแต่ว่าอัดเพลงเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยสรุปเขาไม่เอาเพลงนั้นก็เลยเพลงนี้ก็เลยจะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวค่ะก็รู้สึกก็ดีใจนะคะเพราะว่าอยากมีซิงเกิลเป็นของตัวเองนานแล้วเพราะว่าเราลากฝันมาอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเพลงของตัวเองแล้วให้ทุกคนรู้จักว่าเป็นเพลงของเราเป็นเสียงของเราอะไรอย่างงี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มีจะมีแล้วเพลงของเวลนะคะชื่อเพลงขอเป็นคนสุดท้ายของเธอค่ะเป็นเนื้อหาเป็นเพลงรักค่ะเป็นเพลงรักหวานหวานเพลงนี้อะค่ะค่อนข้างจะออกแนว R&B เนาะซึ่งเป็นแนวที่เวลชอบด้วยค่ะมันจะแบบว่าเป็นดนตรีไม่ใช่แบบเหมือนจะมีจังหวะนิดนึงเป็นมีเดียมซึ่งเป็นลักษณะดนตรีที่เวลชอบอยู่แล้วมีเดียมแล้วก็ออก R&B ด้วยคิดว่าพี่ขุนอาจจะเห็นว่าเนื้อเสียงมั้งคะเพราะเบลเป็นคนแบบเนื้อเสียงบางแล้วก็เสียงเล็กอะไรเงี้ยมันจะใสๆนิดนึงพี่เขาก็อาจจะเห็นว่ามันเหมาะกับเพลงรักมากกว่าแบบเป็นเพลงเศร้าๆเพลงพลังใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้นะคะเบลก็กำลังจะเข้าห้องอัดแล้วซิงเกิลแรกในชีวิตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากถึงจะแบบว่าเคยเข้าอัดตอนเพลงตีมาแล้วรอบนึงแต่ครั้งนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นซิงเกิลเดียวแล้วมาอัดคนเดียวด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะฝากเพลงของเบลด้วยนะคะขอเป็นคนสุดท้ายของเธอค่ะเป็นบวกปกปุ่นแต่ว่าทางนี้จะแย่แล้วครับไม่ผิดหวังไม่มีความเศร้าค่ะมันคือมันเหมือนกับเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ว่าอะไรคือก็หวังว่าคนนี้มันจะเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไม่แล้วมันจะเป็นฟิวปุ่นบวกดนตรีก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งมันเหมือนคนอื่นก็เศร้ากันปล่อยมันเศร้าไปเราก็มีความสุขของเราไปนะน้องหวานเมื่อกี้ก็โอเคแม่นโน้ตดีจะได้ทีเดียวพี่ก็จะได้ทำงานง่ายมองดูตาของเธอฉันเห็นคนสุดท้ายมองดูตาของเธอฉันเห็นวันพรุ่งนี้ร้องเออรักเออให้มันเป็นมันมีอย่างเขาว่าจบลงแล้วจบลงแล้วจริงๆไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องจบลงแล้วจริงๆเออให้เป็นโน้ตเดียวได้ไหมจบลงแล้วไม่ต้องมีไอ้ตัวลูกสะอึกของจบพี่ไม่พี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความเศร้าอ่ะไอมีการมีเสียงอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ๋อค่ะเห็นไหมค่ะอย่างนี้มันอบอุ่นพูดจาก็ต้องชัดเจนชัดชานพูดด้วยความรู้สึกความสุขมากกว่า
ของเบลเป็นเพลงที่พี่แว่นจักรวุฒิแสวงผลแต่งพี่แว่นเนี่ยแต่งเพลงเพราะไปเจอชื่อได้เลยมีติดท็อปฮิตอยู่หลายเพลงมากเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่แว่นบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอยากให้คนที่เราคบด้วยตอนนี้เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเราเป็นคนที่อยู่กับเราต่อไปจนแก่ตายไปเนี่ยฉะนั้นเนี่ยฟิลมันก็จะเป็นออกอบอุ่นอบอุ่นนิดการทำดนตรีก็เลยทำให้ออกมาในฟิลมีฟิลแจ๊สนิดๆผสมเข้าไปแล้วก็ลองให้เบลเนี่ยร้องแบบที่ไม่ใช่ R&B ร้องเป็นแบบธรรมดาป๊อปง่ายๆแล้วก็ใช้เทคนิคนิดแต่หน่อยช่วยซึ่งก็ทำออกมาได้ดีแล้วเบลขยันซ้อมมาวันนี้อัดเสร็จเร็วที่สุดก็ถือว่าเก่งครับเก่งคือเหมือนวิ่งคนละทางแต่ถ้ามันลงมาล้อแล้วก็ต้องร้องแบบนี่เขาจะมีลูกเขาเรียกว่าลูกสแคทบอบคล้ายๆงั้นแหละแต่คล้ายๆสแคทแผ่นเดี๋ยวฟังนะพี่ก็ทำให้ฟังดูก่อนว่ามันเข้าตรงไหนไอ้ลูกอย่างเงี้ยมันจะใช้ร้องกับกีตาร์โซโล่เมื่อกี้ฟังมีกีตาร์โซโล่มันจะตื่นดีเอาลูกแรกก่อนอยากจะรู้อยากจะรู้จริง1 2 3 4 แค่นี้ก่อนนั่นแหละครับปาดาดีดาปะปานี่เมื่อกี้มีลงด้วยเอาลงไม่เอาลงมันต้องลงหมู่นี้อีกตอนนึงลูกอะไรก็ได้มันต้องลงหมู่นี้อีกแล้วก็ยิ้มอีกหน่อยครับพี่อยากให้ยิ้มอีกนิดนึงมันเสียงฮะแต่เรายิ้มด้วยทำให้ยิ้มมาด้วยเหมือนกับว่ายิ้มแบบอิ่มเอมใจแล้วก็อิ่มเอมใจถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันดีกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ถ้ายากก็ท่อนที่พี่เขาเพิ่มมาใหม่ค่ะแต่เพราะมากไอ้ตรงปาดีดาปาปานั่นแหละค่ะที่แบบยากหน่อยเพราะว่ามันจะออกแจ๊สนิดนึงที่พี่เขาบอกนะคะแล้วก็ด้วยกรูฟด้วยอะไรแล้วแต่ส่วนตัวเนื้อเพลงอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างฟังมาเยอะแล้วก็ทำกันบ้านมาก็เลยผ่านไปเร็วนิดนึงก็จินตนาการแบบว่าร้องให้มันอุ่นๆสวยๆความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคนะคะชอบรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงแล้วก็กลับมาตื่นเต้นอีกแล้วตอนสัมภาษณ์เนี่ยแหละค่ะตื่นเต้นก็เบลอัดเพลงเสร็จแล้วนะคะชื่อเพลงขอเป็นคนสุดท้ายของเธอนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรอติดตามเพลงของเบลนะคะเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตเลยอยากให้ช่วยฟังกันแล้วก็ติดตามกันเยอะๆเพราะว่าตั้งใจทำเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังจริงๆเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะถือว่าถ้าใครมีแฟนเนี้ยก็เอาให้แฟนฟังก็ได้หรือแบบมีเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนฟังอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้มาช่วยฟังเพลงของเบลกันเยอะๆนะคะชื่อเพลงขอเป็นคนสุดท้ายของเธอค่ะเบลตั้งใจทำจริงๆนะฟังกันเยอะๆค่ะอยากให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของเธอเป็นรักสุดท้ายของเธอเหมือนที่เธอเป็นเพราะว่าเธอเป็นรักสุดท้ายของฉันอยากให้เราเป็นคนสุดท้ายกันและกันฉันและเธอขอให้มีเราขอให้เป็น
ขอให้เราเป็นจริงขอเป็นคนสุดท้ายของกันและกัน